ขออนุโมทนาบุญกับทุกศิษย์ลูกหาและญาติโยมนะที่ได้บริจาคทรัพย์หามาด้วยหยาดเหงื่อได้มาถวายซื้อรถตู้ให้ทางวัดบ้านน้ำมุดของเราเป็นการภูมิใจและดีใจที่ญาติโยมให้การซึ่งเป็นเงินที่หามาได้หยาดเหงื่อก็เป็นสะพานบุญก็ขอบคุณและขอบใจอาหมวยอีกคนหนึ่งที่ได้เป็นสะพานบุญให้ผลสำเร็จมันถึงจะเกิดขึ้นถึงว่าเงินเล็กๆน้อยๆก็หามาได้ด้วยลำบากยากเนี่ยก็เป็นบุญของกุศลของเรานะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ราบรื่นการทำมาหากินทำงานหน้าที่ไปไหนมาไหนที่รอดปลอดภัยการเดินทางก็ไม่มีอุปสรรคการทำงานก็จะไม่มีอุปสรรคเงินทองจะไหลมาเทมาเหมือนดังสายน้ำเก็บไปได้ป่วยเป็นมากเป็นน้อยก็ขอให้ญาติโยมนะจงหายจงมีความสุขความเจริญนะพุทธะรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาพุทธคุณธรรมคุณคุณบิดามารดารักษาเทวาจงนำปกปักรักษาแล้วก็มารับเอาบุญของบุญผ่านที่ญาติโยมอุทิศให้ในครั้งนี้ปราศจากโรคภัยอันตรายต่างๆนะจงใจให้มีความสุขความเจริญในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านทุกคนเธอ